สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ซีเก้งทอยได้ของผลิตภัณฑ์จากร้านเอเมกอาร์ซีเป็น King Climbing ก็เป็นราชาปีนไต่เขา นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาเบาสบายเดี๋ยวผมแปะราคาไว้ที่ปกคลิปนะครับไปดูกันที่ปกคลิปนะราคาตัวนี้มาในสเกล1ต่อ24บล็อกอาร์ตกล่องก็ประมาณนี้อ่ะลองวัดขนาดดูนะ1ไม้บรรทัดนะประมาณ1ไม้บรรทัดพอดีนะครับความสูงของกล่องก็ประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะ18เซนนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆของกล่องนะครับโอเคตัวนี้เป็นรถบังคับเวอร์ชั่นไต่หินนะครับราคาเบาสบายไม่ถึง 1,000 นะครับไม่ถึง600ประมาณนั้นด้านหลังกล่องก็จะเป็นอย่างนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณ4สีนะครับนะตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะได้แบตเตอรี่นะเป็นงานของโซเนอร์ทอยนะครับตัวนี้เวอร์ชั่นกล่องนี้มีภาษาไทยด้วยนะนี่นะเวอร์ชั่นซิงได้หมดส่วนทุกที่นะครับก็เล่นในทางที่แบบก็รถไต่หินนั่นแหละนะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันดีกว่านะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมได้เจ้าตัวสีส้มไปดูกันเลยแกะออกมาก็จะเป็นถาดบ็อกอาร์ตอยู่ในกล่องอีกทีนึงก็จะเป็นลายหินนะครับแล้วก็มีโซเนอร์ทอยนะก็จะเห็นโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นรีโมทนะครับแล้วก็เจ้าตัวรถนะครับแล้วก็กล่องน่าจะเป็นกล่องแบตเตอรี่นะนี่เลยโอเคเดี๋ยวมาแกะออกมาให้ดูทั้งหมดเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับมาแกะออกมาแล้วในสเกล1ต่อ24สิ่งที่เราจะได้ก็คือที่สายชาร์จ USB นะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้350มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็ชาร์จกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้เลยนะโอเคนอกจากนี้ก็ยังมีไขควงอันจิ๋วมาให้นะครับเอามาทำอะไรก็ตัวรถตัวนี้เวลาใส่ตัวแบตเนี่ยก็ต้องไขน็อตกันหน่อยนะต่อมาก็เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับระบบไกปืนนะตัวนี้นะครับหน้าตาก็โอเคใช้ได้เลยแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นในกลุ่มของที่ได้มาทั้งหมดก็คือมีสติ๊กเกอร์แนวรถบรรทุกไว้ด้วยนะครับที่ใดมีรับที่นั่นมีลุกไปเข้าสารโดนจับนมไปสีลมโดนจับใครก็เป็นสติ๊กเกอร์ออกมาแต่งรถได้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แนวกวนๆนะคือเป็นการประวัติศาสตร์ของรถบังคับที่มีสติ๊กเกอร์ไทยนะครับน่าจะใช่นะก็ของซูเนอร์ทอยนะครับอ่ะมาดูในสเกลต่อ24นะครับตัวนี้สังเกตได้ว่ามันเป็นโชคหน้าโชค4เลยนะนี่สังเกตนะครับนี่โชค4เลยนะครับนี่นะให้ดูนะตัวนี้คือไต่หินมันก็ต้องแบบนี้แหละนะแล้วก็ช่องสัญญาณเป็น 2.4 กิกนะครับสามารถเขาบอกว่าเล่นร่วมกันได้ประมาณ20คันนะก็ยังมีช่องสัญญาณอยู่นะแปลว่าเล่นได้เยอะๆหลายๆคันเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับแต่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนตั้งศูนย์นะการเลี้ยวนะครับอ่ะมาดูรูปลักษณ์นะครับรูปลักษณ์ของคันนี้ก็นี่นะครับราชาไต่เขาไต่หินมาในแบบสีส้มแถบดำนะครับนี่ก็เป็นส่วนของบอดี้นะก็มีโครงกันนะครับเป็นพลาสติกนะแล้วก็มีผู้นั่งขับ2ท่านนะครับดำทะมึนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีล้ออะไหล่เป็นล้อหลอกนั่นเองนะครับส่วนยางเป็นยางลมนะนี่นะยางลมนะครับก็ให้รู้สึกการสัมผัสพื้นได้แตกต่างจากรถทั่วไปแน่นอนนะครับเพราะไต่หินนะนี่ก็การชนหน้าโอเคเดี๋ยวใส่แบตนะครับนี่ใส่ตรงนี้นะแล้วก็สวิตช์ออนนะอย่าลืมถอดน็อตออกนะครับเดี๋ยวไปดูการวิ่งกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองนอกสถานที่กันเลย
อ่ะก็จบราชาไต่เขานะครับของร้านเอมิกาซีนะครับตัวนี้กำลังดีเลยนะกำลังเล่นสนุกนะครับก็ตามที่รีวิวให้ดูนะครับก็ลุยได้หลายที่เลยแล้วก็เป็นสเกล1ต่อ24นะครับลองซื้อกันดูนะครับติดต่อร้านเอมิกาซีปักหมุดไว้ละนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยแล้วก็ MXRC นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมบายฟิวฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ